สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวพึ่งปรุงนะคะวันนี้นะคะพึ่งจะทำเมนูเครื่องดื่มค่ะนั่นก็คือน้ำใบเตยนะคะผสมวุ้นใบเตยลงไปด้วยค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพึ่งมีเทคนิคในการทำน้ำใบเตยนะคะให้สีเขียวสวยน่ารับประทานและที่สำคัญนะคะไม่ขมไม่ตกตะกอนด้วยค่ะ ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการทำนะคะพึ่งฝากกดติดตามช่องของพึ่งด้วยนะคะพึ่งจะได้มีกำลังใจในการทำขนมต่อไปค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำน้ำใบเตยได้เลยค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะทำวุ้นใบเตยก่อนนะคะมีส่วนผสมของน้ำเปล่าน้ำใบเตยแล้วก็ผงวุ้นนะคะเดี๋ยวอัตราส่วนพึ่งจะเขียนไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะ เราเอาน้ำนะคะเทใส่กระทะจากนั้นเติมผงวุ้นลงไปในน้ำเพื่อให้วุ้นอิ่มน้ำนะคะสัก10-15นาทีก่อนค่ะพอครบเวลาแล้วนะคะเรามาตั้งไฟค่ะเปิดไฟกลางนะคะเพื่อทำให้วุ้นละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำนะคะเห็นไหมว่าวุ้นยังไม่ละลายนะคะเดี๋ยวเราต้มต่อให้วุ้นน้ำวุ้นเดือดนะคะ พอเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดูค่ะว่าวุ้นละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ําหมดหรือ,อยังนะคะขั้นตอนนี้สําคัญนะคะต้องให้วุ้นละลายหมดไม่นั้นเดี๋ยวมันจะคายน้ําเวลาตั้งไว้นะคะเห็นไหมคะว่าละลายหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะปิดไฟแล้วก็ยกลงมาค่ะจากนั้นนะคะคนนะคะให้คลายความร้อนนิดนึงค่ะแล้วก็เติมน้ําใบเตยที่เราคั้นเสร็จแล้วลงไปผสมเลยนะคะจะช่วยทำให้สีสวยนะคะขั้นตอนนี้ถ้าเราใส่ตอนที่มันเดือด สีของใบเตยมันจะไม่สวยแล้วก็ตกตะกอนด้วยค่ะเดี๋ยวเราเทใส่ถาดแบบนี้ไว้นะคะแล้วก็ตั้งพักไว้ให้มันเย็นเซ็ตตัวเป็นวุ้นก่อนนะคะพอวุ้นเซตตัวแข็งแล้วนะคะเดี๋ยวเพิ่งจะตัดวุ้นนะคะตามขนาดตามความต้องการเลยค่ะเพราะว่าเราจะเอาไปใส่ในน้ำใบเตยของเรานะคะ วุ้นตัวนี้นะคะเพิ่งจะทำออกมาในลักษณะที่แข็งกรอบหน่อยค่ะเวลาเราไปใส่ในน้ำใบเตยนะคะเวลาทานคู่กันนะ่ะมันจะได้กรุบกรอบอร่อยมากค่ะอันนี้เตรียมไว้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมของน้ำใบเตยค่ะมีน้ำเปล่ามีน้ำใบเตยนะคะน้ำใบเตยที่เพิ่งคั้นเรียบร้อยแล้วแล้วมีน้ำตาลทรายใบเตยนะคะเพิ่งแนะนำเลือกใบที่มีสีแก่สีเขียวแก่จัดนะคะจากนั้นนะคะเรามาบิด มาบิดแบบนี้นะคะให้ใบมันแตกนะคะบิดบิดแบบนี้นะคะมันจะได้มีกลิ่นของใบเตยออกมาเยอะเวลานําไปต้มนะคะแล้วสีของมันก็จะออกมาเราต้องบิดให้มันแตกก่อนนะคะก่อนนําไปต้มแล้วเราก็ตัดนะคะตามขนาดความต้องการของเราเลยค่ะนี่นะคะน้ําวันนี้นะคะเพิ่งใช้น้ําเปล่า3ลิตร2ขวดเนี่ยคะ่ะ3ลิตรเดี๋ยวอัจาราส่วนเพิ่งจะขึ้นเขียนไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะ เอาน้ำนะคะใส่ลงไปในกระทะนะคะจากนั้นเปิดไฟแรงนะคะแล้วก็ใส่ใบเตยลงไปค่ะแล้วก็ต้มไปเลยนะคะใช้ไฟแรงจนน้ำเดือดเลยนะคะแล้วเราก็ต้มต่อไปเลยค่ะพอต้มไปสักพักนะคะกลิ่นเริ่มออกแล้วค่ะน้ำก็สีเริ่มมาแล้วแต่ยังไม่สวยนะคะเดี๋ยวเราจะต้มต่อไปค่ะ เราต้มไปไปสักพักหนึ่งนะคะสักประมาณ15นาทีนะคะสีเริ่มออกแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่เข้มมากแต่ตอนนี้กลิ่นหอมมากแล้วเราก็เติมน้ำตาลทรายลงไปผสมเลยค่ะคนนะคะให้น้ำตาลละลายเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำเลยค่ะแล้วเราก็ต้มต่อนะคะเดือดแล้วนะคะกลิ่นหอมมากใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเพิ่งจะปิดไฟนะคะแล้วก็ยกลงออกมาจากเตานะคะ แล้วเราก็เอามากรองนะคะเอาน้ําที่เราต้มได้เมื่อกี้นี่แหละคะ่ะมากรองเพื่อจะเอาแต่น้ําแล้วก็เอาใบเตยอ,ออกไปนะคะเห็นไหมคะว่าสังเกตไหมคะว่าใบเตยจะมีสีซีดลงน้ํานะคะที่ได้นะคะจะมีสีเหลืองอมเขียวค่ะแต่ยังไม่เขียวสวยเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาน้ําใบเตยที่เราคั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเนะะี่ยค่ะลงไปผสมในน้ําต้มของเรานะคะ มันจะช่วยเพิ่มให้น้ำใบเตยของเรานะคะมีสีสวยขึ้นตามความต้องการเลยค่ะมันจะได้ออกมาเป็นสีเขียวสวยนะคะอันนี้น้ำที่เพิ่งคั้นแล้วเพิ่งจะใส่นะคะไม่ต้องใส่ไปรวดเดียวนะคะค่อยๆใส่จนสีได้ตามที่เราต้องการแล้วก็หยุดใส่นะคะนี่คือสีนี่คือสีน้ำใบเตยที่เพิ่งต้องการแล้วนะคะสีประมาณนี้ค่ะเป็นสีเขียวเหนียวซับนะคะประมาณนี้เลยค่ะ เดี๋ยวพึ่งจะตั้งพักไว้ให้มันเย็นตัวนะคะก่อนที่จะไปบรรจุใส่ขวดนะคะพึ่งจะให้ดูข้างใต้เลยค่ะเห็นไหมคะว่ามันไม่ตกตะกอนเลยน้ําใสสวยมากค่ะเพื่อนเพื่อนขั้นตอนต่อไปนะคะพอน้ําใบเตยของพึ่งเย็นตัวแล้วนะคะเดี๋ยวพึ่งจะมาบรรจุใส่ขวดนะคะขวดนะคะพึ่งใช้ขนาดนะคะ250 ml นะคะฝาพึ่งเลือกใช้ฝาสีเขียวให้เข้ากับน้ําใบเตยคะ่ะ แล้วพึ่งก็จะเอาวุ้นนะคะที่พึ่งตัดเรียบร้อยแล้วเนะะี่ยค่ะมาใส่ขวดแบบนี้นะคะใส่ขวดรอไว้เลยค่ะแล้วเราก็กรอกน้ําใบเตยนะคะใส่ลงไปในขวดที่มีเนื้อวุ้นอยู่ข้างในด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ําใบเตยผสมวุ้น ใบเตยของพึ่งค่ะเดี๋ยวขวดนี้นะคะพึ่งจะแบบไม่ใส่น้ำใบไม่ใส่วุ้นใบเตยนะคะจะใส่เฉพาะน้ำใบเตยเพียวๆลงไปค่ะนี่นะคะเวลาเราทำขายเราก็ทำขายแบบสองแบบแบบนี้ได้เลยนะคะเผื่อลูกค้าไม่ชอบทานวุ้นนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ เดี๋ยวพึ่งจะนำไปแช่เย็นนะคะทานตอนเย็นๆนะคะมันจะชื่นใจมากค่ะมีกลิ่นหอมของใบเตยหวานนิดนึงนะคะไม่ได้หวานมากอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ําใบเตยของพึ่งนะคะแล้วก็ขวดนี้ก็ผสมวุ้นใบเตยลงไปด้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทานคู่กับน้ําแข็งนะคะแกะออกมาจากขวดอย่างนี้นะคะแล้วก็ เทใส่ลงไปในน้ำแข็งนะคะเย็นชื่นใจมากค่ะทานตอนเที่ยงๆนะคะเพราะว่าน้ำนะคะมีกลิ่นหอมของใบเตยแล้วก็สูตรนี้นะคะไม่ได้หวานมากนะคะเวลาเราแล้วก็ใส่นี้นะคะเดี๋ยวเพึ่งจะใส่ลงไปใส่วุ้นลงไปในในแก้วน้ำแข็งด้วยนะคะเวลาดูดขึ้นมานะคะอร่อยมากค่ะมีความเป็นกรุบๆของตัววุ้นด้วยนะคะ เพื่อนๆลองเอาไปทําดูนะคะทําไว้กินที่บ้านหรือว่าทําขายได้เลยค่ะสูตรนี้ไม่ได้หวานมากและที่สำคัญสีสวยน่าทานมากนะคะถ้าเพื่อนๆทาแล้วไม่เข้าใจติดตรงไหนสอบถามพึ่งได้มาตลอดเวลานะคะขอบคุณมากนะคะสําหรับการติดตามคลิปนี้และที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามช่องของพึ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะ